ก็อยู่ในความกังวลนะอยู่ในความกังวลจะมีเหตุการณ์อะไรไหมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีสถานการณ์แรงๆพอสมควรนะแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยอยู่บนพื้นฐานว่าไม่ใช้กำลังไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็พยายามอยู่ในกรอบของกฎหมายให้มากเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกฝ่ายยังยึดหลักนี้อยู่ผมก็ว่ามันยังพอไปได้อยู่ก็ผมก็ดูที่ผ่านมามันก็สองสามเดือนนี่ถือว่าแรงมากนะทุกคนก็แบบยังอยู่ในที่ตั้งกันนะทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยังอยู่ในที่ตั้งนะผู้ทุกฝ่ายเอางี้กันผมต้องชมนะว่าทุกคนจะแบบอึดจริงๆนะและความอึดของทุกท่านที่ไม่ใช้ความรุนแรงกันยังอยู่ในอะไรที่ยอมกันเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นถึงนี่คือสังคมไทยไงนะผมก็ยังสบายใจที่จุดนี้อยู่นะแต่กังวลไหมกังวลนะผมกังวลคือผมรู้สึกว่าครับว่ากังวลว่าผมไม่ผมกังวลต่อเรื่องเศรษฐกิจอะไรพอสมควรนะคือว่าผมมีความรู้สึกหลังปีใหม่มาแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าหลังปีใหม่แล้วเราก็อยากจะเริ่มอะไรกิจกรรมใหม่ๆหรือการลงทุนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดท้องฟ้ายังครึ้มๆอยู่เนี่ยนะเราต้องการฟ้าใสๆนะครับผมมีความเป็นห่วงอย่างหุ้นที่ตกเนี่ยผมก็รู้สึกทำไมหุ้นตกไม่ได้จะเกี่ยวกับสถานการณ์โลกอะไรเลยแสดงว่ามันมีปัจจัยบางอย่างนะที่ทำให้เขาไม่ความรู้สึกเขากังวลอะไรหรือเปล่าเท่านั้นนะผมมองในเรื่องเศรษฐกิจแต่ในเรื่องของความรุนแรงเรื่องการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อนะผมยังเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยเขายังมีหลักของเขาอยู่นะเขายังมีหลักคนกลางไม่กล้ามากลางหนีหมดแล้วเมื่อคนกลางไม่มีแล้วก็พวกเราก็ต้องดูแลตัวเราเองอ่ะนะครับตราบใดที่ทุกคนแบบยึดหลักเนี้ยนะครับพยายามให้อยู่ในกรอบของกฎหมายให้มากแล้วก็อย่าหลีกเลี่ยงการปะทะการใช้ความรุนแรงอ่ะนะมันก็คงจะไม่มีอะไรที่ทำให้เรากังวลมากไปกว่านี้สถานการณ์ที่ผ่านมาก็ตอบไปแล้วว่าเรามันก็หนักอ่ะหนักแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ข้ามปีแล้วล่ะก็ช่วยๆกันดูกันต่อไปผมว่าปีหนึ่งคงไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์หรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเราได้แนวเราได้โครงสร้างอะไรละฉะนั้นพอครบ1ปีอย่างที่เราคุยขนาดในบรรยากาศการเมืองขนาดเนี้ยเราก็คุยกันว่าอยู่ครบกันสักปีนึงแล้วก็เลือกตั้งนั่นละสภาที่มาจากการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยจะถูกผูกพันด้วยแนวทางปฏิรูปที่สภาปฏิรูปเขาทำไว้นะครับและการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นการเลือกตั้งจริงละอย่างการเลือกตั้งครั้งนี้ยังถือเป็นการเลือกตั้งเพื่อรักษาประชาธิปไตยไว้ในระดับหนึ่งแล้วเราอยู่กันปีหนึ่งเพื่อมาทำเรื่องปฏิรูปแล้วก็ข้อกำหนดในเรื่องแนวทางการปฏิรูปนั้นเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของสภาชุดใหม่อันไหนเสร็จก็เสร็จถ้าไม่เสร็จเนี่ยก็ให้สภาชุดใหม่เนี่ยเข้ามาทำต่อผมว่าถ้าเกิดวันนี้ก่อนการเลือกตั้งเหลือเวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยมันคงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะได้รายละเอียดหรือได้ข้อสรุปแต่สิ่งนี้ที่ทำได้ก็คืออาจจะมาแสดงเจตจำนงร่วมกันผมคิดว่าทำได้พรรคการเมืองทุกพรรคนะมาลงสัตยาบันร่วมกันนะครับที่จะให้เกิดผลของการปฏิบัติเหมือนเป็น MOU ก่อนที่จะเป็นสัญญายังไม่เป็นสัญญาก็เป็น MOU กันก่อนอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นพรรคการเมืองร่วมกับองค์กรภาคเอกชนนะครับหรือร่วมกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องการปฏิรูปเนี่ยแสดงให้ชัดเจนกันเลยแล้วก็บอกว่าวางกรอบไว้เราจะทำอย่างนี้ระยะเวลาอย่างนี้เสร็จแล้วไปเลือกตั้งกันนี้ผูกพันกันนะผมว่าในพรรคการเมืองทุกพรรคตอนนี้เท่าที่พูดคุยแล้วทุกคนยอมทุกคนเห็นด้วยหมดนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกคนมีความเต็มใจด้วยเต็มใจที่จะทำเรื่องนี้ผมยังเชื่อเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้วันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยน่าที่จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่คุยเรื่องนโยบายด้านอื่นน้อยที่สุดทุกครั้งจะคุยกันนโยบายประชานิยมเอารถไฟฟ้าไหมเอาถนนเส้นนี้ไหมเอาโครงการเส้นนี้ไหมแต่ที่นี่คงจะคุยกันเรื่องนโยบายปฏิรูปประเทศดูเหมือนว่าเราเลือกตั้งกันมาเพื่อจะให้มีสภาปฏิรูปอะสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่เนี่ยอาจจะมองเสมือนหนึ่งว่าภารกิจของท่านเนี่ยนะคือปฏิรูปประเทศนะรัฐบาลชุดใหม่
ภารกิจของท่านนะคือท่านจะต้องทำเรื่องปฏิรูปประเทศนะอารมณ์ของการเมืองขนาดนี้ไปในลักษณะเช่นนั้น